สวัสดีครับเดี๋ยวผมเห็นตัวนี้ไหมเห็นมาสักพักแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเจอกับคนที่ทำเสื้อตัวนี้ให้ตะขบ FC ตะขบนั่นเองก็ตอนนี้เราถึงบ้านพี่โจแล้วนะฮะพี่โจพระนครนะครับแกเป็นคนที่ทำของพวกนี้แล้วก็เสื้อที่ส่งให้ผมคราวที่แล้วแล้วเขาเป็น FC ตะขบนานมากเขาน่ารักมากเขาน่ารักมากเก้าอี้ตัวนี้เขาก็ทำให้ตะขบเนี่ยของพวกนี้เขาทำให้ตะขบหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมเขาทิ้งชอบตะขบแล้วก็ทำไมเขาถึงทำให้ตะขบนะครับพี่โจครับครับสวัสดีครับครับผมพี่โจเป็น FC ตะขบมานานยังไหม3ปีครับ3ปีพี่โจรู้จักตะขบได้ไงครับแล้วพี่โจชอบคลิปไหนของตะขบมากคลิปแรกตอนที่พ่อบอกว่าตั้งชื่อตะขบแล้วก็ถ้าตัวไหนมาหาก็อ๋อวิธีการเลือกของผมมั้ยเหรอผมเห็นครับตั้งแต่พ่อขบแปลมาเล็กๆแล้วผมก็ตามคือความรักอ่ะมันต้องบอกมันรักอ่ะครับไม่เคยเจอกันเลยนะโอ้โหแต่ทำไม่รู้หายใจที่จะเป็นในขบเลยอ่ะคือคนรักอ่ะไม่ต้องบอกเพราะมันอยู่ในใจแต่แบบถ้าคนที่เขาไม่ได้ชอบอะไรก็จะไม่เหมือนเราไงเราจูนกันง่ายครับเพราะว่ามันมีแบบเหมือนกันแล้วก็คนคล้ายๆกันพี่ก็ส่วนตัวสูงครับใช่ไหมอันนี้ต้องบอกนะว่านี่เท้าตะขบนะอันนี้เท้าตะขบนะเนี่ยอย่างเนี้ยหน้าขบโลโก้หน้าขบนะอันนี้หน้าขบนะไม่ได้สั่งทำนะพี่เขาทำเองนะพี่เขาทำเองนาฬิกาเป็นนาฬิกาโลโก้ตะขบครับครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับโลโก้เขาพวกเสื้อพวกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยทำโลโก้ตะขบเนี่ยฮะอันนี้เป็นดินสอนี่พี่โจดินสอครับดินสอเป็นลูกศรเป็นธนูครับอันนี้ถอดได้หมดฮะนั่นก็ดึงออกได้ถอดได้โอ้ฮะอันนี้สามารถทำเป็นของฝากเป็นอะไรได้เลยได้ครับได้แล้วก็อันนี้ขออนุญาตนะฮะอันนี้ที่วางโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์ครับที่พี่ทำอันนี้จริงๆอ่ะจริงๆมันเริ่มมาจากพี่โจ้ทำเพื่อที่จะให้ตะขบใช่โอ้ยยอดตะขบชิ้นแรกบารมีขบบารมีขบทำให้ตะขบแต่อย่างอื่นเนี่ยเป็นพี่โจ้ทำไว้อยู่แล้วเนี่ยทำเก้าอี้กุ้ยโยกให้ตะขบแต่ทำไปทำมาผมจะรับน้ำหนักตะขบไหวไอ้กุ้ยโยกเนี่ยครับผมว่าน่าจะได้สัก50โลนะได้ฮะแต่ว่าแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับผู้ใหญ่นั่งได้ผู้ใหญ่นั่งได้ถ้า50โลนี่ได้อยู่เพราะตะขบมัน30โลที่โทรถามอ่ะตะขบมันยาวเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อ่ะฮะเนี่ยอันนี้ไม้อะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้ไม้พลาประสานครับไม้พลาประสานครับใช้เวลานานไหมกว่าประกอบได้โอ้โหก็เป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์คือถ้าใครจะสั่งนะฮะตัวนึงต้องเผื่อนะครับเผื่อเวลาให้เขาทำด้วยเป็นอาทิตย์นะฮะเป็นอาทิตย์แต่ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะฮะราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นราคาแบบราคาน่ารักราคาน่ารักเลยราคาน่ารักข้างในเก็บของได้เนี่ยครับข้างในเก็บของได้เก็บของได้โอเคเนี่ยครับเป็นโฟเมก้าเป็นโฟเมก้าแบบเนี้ยโอเคครับแล้วกันกระแทกครับผมเก็บผ้าตะขบอะไรเงี้ยเก็บได้เก็บของกระจุกกระจิกได้มีเคยใช้เลื่อนเอาครับครับเน้นผู้โตเน้นความแข็งแรงผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งได้อันนี้พี่โจ้ทำในแนวเขาเรียกถ้าเป็นแนวเนี่ยเขาเรียกแนวไหนงานไม้ครับเป็นงานไม้ฮะเกี่ยวกับพวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้ครับเป็นที่วางโทรศัพท์ครับเนี่ยครับเป็นที่วางโทรศัพท์เป็นแมวอันนี้เป็นนาฬิกาเนาะนี่นะฮะเป็นแมวนะครับเป็นแมวเป็นไงครับแล้วก็นี่ครับก็สามารถจะวางแว่นตาได้อ๋อเป็นที่วางแว่นที่วางแว่นได้ด้วยอ๋อที่วางแว่นได้ด้วยอันนี้วางได้เนี่ยอ๋อวางนี่วางแว่นได้นี่ครับเนี่ยครับวางแว่นได้เพื่อนทำงานทีบอร์ดแบนแล้วก็ชอบมองบัง
อันนี้เราก็กัดด้วย CNC มองบังทองเหลืองครับครับแล้วไอ้สลักนี่ทำเองนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้มีขายทั่วไปโอ้ที่เก็บนี่ทำเองหมดครับผมนี่ตาลสวยมากสวยมากนี่ทำกวางเห็นใช่ทำกวางเห็นเล่นๆเนี่ยใส่ก็เอ้ยอะไรทำไมไม่ออกเนี่ยอันนี้ใส่ทิชชู่โอ้ยสวยอันนี้สวยอันนี้ตั้งบนโต๊ะอันนี้ตั้งบนโต๊ะทานข้าวนะครับเป็นทิชชู่ไว้ดึงนะครับสวยเลยอันนี้ยกไปไหนมาไหนได้ด้วยแล้วก็เบาเลยนะไม่ครับใส่กุญแจได้โพสเขาอันเนี้ยเห็นป่ะมีดีเทลใช่ทำได้หลายอย่างเลยได้หลายอย่างครับได้หลายอย่างแล้วก็แว่นตาก็ได้โพสเขามีเขาทำบางอย่างเนี่ยไว้แขวนไว้เกี่ยวอะไรเงี้ยโพสครับผมแล้วเครื่องบินนะใช้นานไหมครับไอ้ทำมานานไหมครับนานแล้วเครื่องบินทำมาได้สักพักแล้วฮะทำมาได้สักพักแล้วขออนุญาตตั้งเลยนี่นะครับเครื่องบินใครสายที่ชอบเครื่องบินนะครับนี่หมุนได้ด้วยนะฮะที่ชอบเครื่องบินนะครับที่ชอบเครื่องบินสวยมากใส่ดาวไลท์แล้วก็ไว้ร้านอาหารนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับดาวไลท์ใช่ใส่ดาวไลท์ก็ห้อยขึ้นได้แล้วสวยมากแล้วอันนี้เอาอะไรมาใส่ดีใส่คนก็ไม่ได้ใส่มันจะเป็นสายฮะสายไฟขึ้นไปอ๋อสายไฟขึ้นไปอ๋อมันจะเป็นสายไฟขึ้นไปแต่ว่าเราใส่ตุ๊กตาหรือจะใส่ไฟสักดวงก็ได้ต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดที่เขาเรียกว่าจะเป็นชิ้นเดียวในโลกก็ได้ใช่จะเป็นชิ้นเดียวในโลกก็ได้ไม่มีใครทำแบบนี้เลยถ้าใครสนใจหรือมีแบบในใจก็ลองทักมาแล้วก็มาคุยกันว่ายังไงก็เป็น FC ตะขบนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่แพงอันนี้เนี่ยหลักร้อยครับอันนี้ก็หลักร้อยทั้งนั้นครับและแต่เนี้ยจะเป็นหลักพันที่ว่างานมันจะหนักจะต้องใช้เวลาและความสามารถนิดนึงก็มันก็จะเป็นหลักพันขึ้นไปครับหลักพันขึ้นไปนอกจากสุนัขแล้วพี่โจก็ยังรักแมวด้วยแมวครับแมวจรนะครับเลี้ยงเป็นแมวด้วยเป็นแมวด้วยจริงเขาบอกว่าแมวต้องไปแอบคลอดแอบอะไรไม่จริงครับโพสแมวมาคลอดลูกที่ตักผมนะแม่เปิดสีเปิดครับมาคลอดลูกที่ตักทิ้งรกไว้อันนึงผมก็เปิด YouTube ผมไม่เคยทำคลอดก็คลอดออกมาลูก2ตัวผมก็เขามาให้เราเป็นพ่อเนาะขนาดมาเอาลูกมาฝากกับเราแล้วเราก็เลยเลี้ยงเอาไว้จนเพื่อนแซวว่าแมวอย่างกับแมวตัวละ 500,000 คือถ้าเลี้ยงไม่ดีหรือไม่มีเวลาให้เขาหรือไม่เล่นกับเขาก็อย่าไปเลี้ยงนี่ถ้าผมไม่กอดทุกวันผมรู้สึกผิดนะผมต้องกอดต้องหอมเล่นผมทุกวันถ้าไม่งั้นเราก็ปล่อยเขาไปดีกว่าถ้าไม่ดูแลไม่รักกันแล้วนะก็ปล่อยเขาไปดีกว่าอย่าไปยุ่งเขาเลยไอ้นึกไม่ฝันเลยเนี่ยโอ้ดึงเดนแล้วอันนี้เป็นที่ใส่ของนะครับเป็นที่ใส่ของเป็นโลโก้ตะขบผลิตที่นี่ที่เดียวนะครับที่นี่ที่เดียว